พูดไปพูดมาคอแหบแต่เท่าไรดูที่นาฬิกาฮะมันดูไม่ออกนั่นน่ะเท่าไรฮะ2:37นี่เทศเป็นเวลาเท่าไหร่ประมาณ10:10 นใช่ไหม15 นาทีเทศวันนี้มีเร่งหน่อย นี่ก็เทศธรรมะนี่แล้วมันหักเป็นน้ำมันเองมันเร่งหน่อยเหนื่อยมีเหนื่อยมีใครบ้างมาแอบฟังดูตามนั่นน่ะเทศแล้วพาฟังล้วนๆให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมีพวกนี้มาแอบฟังจนได้ล่ะมันก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยล่ะเทศสอนพระไม่เหมือนสอนคารวาสนะถ้าสอนพระมีแกงหม้อจิ๋วนั่นสิวันนี้ก็ไม่ได้ขึ้นหม้อจิ๋วนะเป็นเพียงแกงหม้อเล็กเท่านั้นแหละไม่ได้ขึ้นหม้อจิ๋วแกงหม้อใหญ่มันสะเปะสะปะไปทั่วประเทศไทยแล้วเวลานี้พระเนี่ยที่มาอยู่ด้วยกันนี้ให้เป็นเหมือนอวัยวะเดียวกันนะใครจะมาดื้อด้านมาทิฐิมานะบวชรู้อดฉลาดขวางหมู่ขวางเพื่อนนะเราเป็นเพศของพระให้อภัยกันง่ายที่สุดคือพระเรายอมรับเหตุผลคือพระเรานะหากมีทิฐิมานะแล้วนี่คือยักษ์ไม่ใช่พระนะอย่าให้มีในวัดนี้นะมีสอนจนแทบเป็นแทบตายแล้วยังผลจะเกิดขึ้นมาแบบนี้แล้วดูไม่ได้นะก็มอง15 นาทีแล้วใช่ป่ะเนี่ยถึง15แล้วก็มันเรื่องของเรื่องคือมีเรื่องนะพระธรรมะมันก็ไปมันก็มีเรื่องขอวัดปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างนะผมให้ไปเกี่ยวข้องกับผมคือให้ทำงานเหล่านี้เข้ากับทำงานกับผมเองอาจารย์ยูเมพันเตโหหินั่นท่านทั้งหลายกล่าวแล้วขอถือเราเป็นครูเป็นอาจารย์และให้แนะนำตักเตือนสั่งสอนภาระของท่านทั้งหลายที่จะปฏิบัติต่อเราก็มีแล้วในคำขอนิสัยให้ทำหน้าที่อย่างนี้ต่างคนต่างสนใจในข้อวัดปฏิบัติทั้งคนนะนั่นแหละคือทำงานเพื่อเราสมกับอาจารย์ยูเมไม่ไปเกี่ยวกับเราให้เกี่ยวกับงานนี้ที่เราสั่งฮั่นพอพูดคำนี้แล้วผมก็ระลึกคือพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านว่าอยู่กับท่านก็คือผมเนี่ยติดแนบตลอดไปอาราผมต้องเข้าก่อนขนบริขารออกมาให้หมู่ให้เพื่อนหมู่เพื่อนคอยอยู่ข้างนอกผมเข้าข้างในขนออกมาขนออกมาที่นานก็นานเข้าท่านคงจะคิดของท่านเลยพระผู้มีอายุพรรษามากแล้วก็ไม่ต้องมาทำข้อวัดปฏิบัติของเราอะไรมากนักก็ได้นะวางเพียงอยู่ห่างคอยดูอยู่ห่างก็ได้ให้พระเรียนที่มาบวชใหม่ๆไม่รู้ภาษีภาษาเลยมาทำข้อวัดเดี๋ยวมันจะไม่มีนิสัยติดหัวมันแหละวางนี่นะผมไม่ลืมนะพระเราพระผู้มีพรรษาแล้วผู้ใหญ่แล้วก็คอยดูอยู่ข้างนอกเห็นไหมคอยสังเกตดูอยู่ข้างนอกเห็นไหมก็ได้ให้พวกนี้เข้าไปทำข้อวัดปฏิบัติเดี๋ยวมันจะไม่มีนิสัยติดหัวมันนะพระท่านว่างั้นนะมึงท่านพูดกงเบงมาพระแม่ครูอาจารย์เราจากนั้นเราก็ไม่เข้าละแต่เนี้ยหมู่เพื่อนได้ทุกอย่างเข้าบริขารใครจะเป็นคนเข้าแล้วเป็นคนสั่งคนที่ควรจะเข้าห้องท่านได้เราให้เข้าแล้วคนออกมาให้พวกนี้รับไปใครเราบริขารอันไหนแล้วอย่าให้ก้าวไก่กันนะนี่เราสั่งขาดใครเคยเอาบริขารอันไหนให้ออกมาอย่าก้าวไก่กันเราก็คอยดูแลอยู่ข้างนอกดูแลอยู่ข้างนอกตลอดมาบางวันเราก็ขึ้นบางวันเราก็มาอยู่บันไดแต่การประกวดข้างล่างนี่เรามาทำทุกวันบางวันเราก็ขึ้นบางวันเราก็ยืนอยู่บันไดคอยดูผ้าเนินเอาของลงมานั่นแหละขนาดนั้นเราเอาใจใส่หมู่เพื่อนผ้าเนินแล้วครูบาอาจารย์ติดแนบตลอดถ้าไม่เห็นเราขึ้นไปสัก2 หรือ 3 วันจะส่วนมากเราจะไม่เลย3 วันแล้วเราจะขึ้นก่อนเช้าฉันออกจากห้องที่2 วันเลื่อนไปวันที่3จะขึ้นบางทีฉันก็ถามพระหนึ่งนะนั่นเห็นไหมเลยได้ฉันจับตลอดกับผมนี่ฉันจับมากจริงๆเลยเด่นมากทีเดียวกับผมท่านไม่เห็นเราขึ้นไปหรอกท่านหามาไหมเนี่ยแต่ท่านเองก็ถามพระฉะนั้นแล้วท่านไม่เกี่ยวข้องกับเรา
แล้วท่านพูดอะไรนี่พระยังจะบอกเราหมดเรื่องเกี่ยวกับเราแล้วพระยังจะบอกหมดท่านหามาไหมมาอยู่ข้างล่างเงียบไปเลยนั่งท่านจับเรื่องนั้นเหมือนกับว่าปล่อยปละเลยไม่สนใจกับท่านกับข้อวัดปฏิบัติท่านความหมายก็ว่าไงว่าม้าอยู่ข้างล่างท่านก็หายไปแล้วก็สองวันรู้ส่วนมากไม่ค่อยเลยสองวันละแล้วก็ขึ้นอยู่เรื่อยเวลาท่านออกห้องมาแล้วก็ขึ้นไปรออยู่แล้วดูพระดูเนรเลยถ้าไม่ขึ้นแล้วก็อยู่ข้างล่างปัดกวาดอะไรเลยแล้วออกเดินลงกลมนี่ผมปกตินิสัยของผมคือใช้กับท่านตลอดเวลาห่างไม่ได้นะเพราะพระเนรมันเสื่อมซากซ่าอันนี้อันหนึ่งที่ผมหนักมากคืออยู่ของเขาจนอกผมจะแตกผมทนเอาเพื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นผมจึงเลยว่ามาอยู่ที่นี่มันก็เหมือนที่นั่นนะว่างเลยผู้ที่อกจะแตกก็มีคอยดูแลพ่อหนึ่งไอ้พวกที่เก่งๆกลางๆไม่มากตีมากขวางมันก็มีนะในวัดเรานี่นะใครจะมันเป็นอย่างนั้นให้ได้หนีเลยนะอย่าไว้นะข้อสอนกันจะไม่จะหน่วยแล้วไม่มีอะไรที่จะสอนอารมณ์อยู่แล้วนะตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติหน้าที่ของตนของตนที่มาอยู่เก่งๆกลางๆได้หรือเอาอำนาจมาจากไหนอำนาจประปาเฉื่อยที่เกิดตัณหาอย่าเอาเข้ามาขวางวัดนี้นะวัดนี้เป็นวัดชำระที่เกิดนะมันขวางอยู่สุบูใดเอาผู้นั้นให้ชำระตัวเองนี่พยายามสุดขีดแล้วก็หมู่กับเพื่อนอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์ผมก็อย่างผมเล่าให้ฟังเลยผมทนเพื่อพ่อแม่ครูอาจารย์โอ้อกผมจะแตกคู่ดูแลพ่อเองนะความเรียบร้อยนะทุกอย่างนะมันรับผิดแล้วกันผมต้องติดต้องแนบต้องสอดส่องดูแลตลอดเวลาองค์ไหนไม่ดีเอามาตีเลยนะเอาขนาดนั้นนะเพราะนั้นพระเนรต้องกลัวผมตลอดนะใครมาทะลึ่งผมไม่ได้ผมไม่มีอะไรที่จะให้หมู่เพื่อนมาทะลึ่งผมได้การประพฤติปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างผมเป็นเม็ดเป็นหน่วยของผมอยู่แล้วคอยดูแลตั้งแต่หมู่เพื่อนแล้วเกิดแล้วก็เพราะเวลาเราอยู่นั้นท่านก็รู้สึกอย่างหนึ่งนะเราจะทราบได้เวลาเราไปเนี่ยพระเนรคงจะมาแล้วเกิดโอกาสให้ท่านเห็นนะเราอยู่นั่นก็มีนะท่านหายไปนะนานนะเรื่อยถามเลยนะนี่หลายวันแล้วนะมาหาไปเนี่ยหายเงียบไปแล้วเนี่ยรู้ไหมนะแล้วเราไม่เคยยกตนข่มท่านนะองค์อื่นองค์ไหนท่านไม่เห็นท่านถามหาเลยนะแต่ก็ผมเรียกว่าตลอดเลยพระเนรนั่นมาเล่าผมฟังไม่มีใครมาเล่าท่านตั้งเองท่านไม่พูดเฉยเหมือนท่านไม่พูดถึงผมเลยนะแต่ว่าพูดเรื่องอะไรขึ้นมาเนี่ยพระเนรฟังหมดกันเพื่อเรื่องเล่าให้ผมฟังหมดกันเพื่อมันแสดงว่าท่านจับเราอยู่ตลอดเวลาไม่พลาดเลยนะปรากฏว่าพ่อแม่ครูอาจารย์กับผมเนี่ยจับจริงๆเนี่ยเคลื่อนไหวอะไรเนี่ยไม่ให้ท่านรู้ขนาดนี้ท่านรู้จนได้นั่นแหละนั่นท่านมาจับท่านจะรู้เหรอเราก็ใช้ปัญญาเต็มภูมิของเราแต่สุดแล้วก็หน้าผากแตกกันละสู้ท่านไม่ได้แหละปัญญาของเราปัญญาของคนตาบอดกับปัญญาของคนตาดีปัญญาของท่านเป็นสว่างกระจ่างแจ้งปัญญาของเราปัญญาของคนตาบอดใช้เต็มภูมิก็ถูกหน้าผากแตกอยู่นั้นตลอดมาแล้วท่านจับจนได้นั่นแหละจับเอาจนได้นั่นแหละนะแต่เรื่องกับพระเนี่ยท่านรู้สึกจะเบาใจมากแล้วกับผมเพราะท่านคงท่านจะรู้นิสัยว่าพระเนี่ยผิดพลาดวัดหัววัดผมไปตัดคอรองนะมันขนาดนั้นนะผมนะเอาพระเอาเนรไว้นะผิดท้ายวัดหัววัดผมต้องหาเรื่องของผมเข้าไปแทรกจนได้ละแล้วก็ไปยอมรับกับท่านท่านก็นิ่งเสียพอเป็นเรื่องของผมเข้าไปแล้วท่านก็นิ่งพระเนรอะไรผิดก็ค่อยผ่านไปเพราะผมเข้าไปตัดคอรองเรื่องมาเกี่ยวโยงกับผมจนได้นั่นแหละเอาหาเรื่องเอาไปจนได้แล้วละเข้าไปคอรองท่านเพราะว่าเป็นเรื่องของผมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับผมผิดพลาดอะไรอย่างนั้นท่านก็นิ่งไปเสียนานต่อนานเข้าสินั่นเห็นไหมท่านจับอ่ะบทเวลาจะขึ้นผางเลยนะพระเนรผิดท้ายวัดหัววัดก็มาหาหันองค์ไหนผิดก็ต้องผิดก็ต้องมาหาก็มาหาหูหนวกตาบอดมาผิดก็มาหาหนูนี่ทำไมจะโง่นักหนานี่นะนั่นเห็นไหมเวลาท่านจะขึ้นเห็นไหมผิดท้ายวัดหัววัดก็มีแต่มาหาทำไมมาหาองค์นี้จะโง่นักหนานี่วะนั่นขนาดนั้นนะเวลาท่านขึ้นผางเลยนะท่านเจ็บไม่นานแล้วเนี่ยอย่างนั้นแหละนั่นท่านก็ทราบว่าผมเอาหมู่เอาเพื่อนด้วยความเมตตาสงสารแต่เวลาออกมาแล้วใครผิดอะไรผมจับบิดเลยนะทำไมทำงั้นที่อยู่เลยเนี่ยเวลาอยู่นั่นผมไม่ตัดคอรองผิดพลาดมาโดย
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับผมก็ยังมีแต่ผมก็หาเงื่อนเอาจนได้นั่นแหละเพื่อจะรักษาหมู่เพื่อนนั่นอย่างนั้นนะนั่นก็จับได้แล้วที่ว่าผมเอาใจหมู่ใจเพื่อนเป็นคนเอาหมู่เอาเพื่อนท่านก็รู้ว่าเราเป็นคนรับรองทุกอย่างทุกอย่างเพื่อหมู่เพื่อนท่านก็รู้สินานขนาดท่านก็ฟาดเอาเลยนั่งหนักเลยสิห้าเนียนผิดท้ายวัดหัววัดหูหนวกตาบอดมาก็มาผิดมหาคุณเดียวมหาคุณเดียวมาเฮ้ยมหาคุณนี่จะโง่ขนาดนั้นเถอะเลยนอนเวลาท่านออกของเล่นเมื่อไรวะเราก็นิ่งสิมอบท่านก็ผ่านไปฮะอย่างนั้นนะโอ้เอาจริงแล้วก็ผมเนี่ยท่านจับจริงๆเลยแล้วท่านตอนท่านแก่มากเนี่ยท่านดูอัธยาศัยของท่านท่านไม่อยากให้ผมไปไหนนะผมก็รู้แต่ท่านก็จะห้ามก็ท่านก็เห็นเจตนาของเราเวลาว่างๆก็ประกาศปรึกษาหรือท่านผมไม่เคยลาท่านแต่ทีเดียวนะท่านต้องกราบปรึกษาหรือซะก่อนเรื่องจิตการงานอะไรเกี่ยวกับพระกับเมนเกี่ยวกับในวัดในวานี่อะไรถ้าท่านมาบ่มีแล้วก็ถ้าว่าไม่มีก็อยากจะกราบพ่อแม่ครูอาจารย์ลาไปสักไปเที่ยววิเวกสักชั่วระยะถ้าไม่ว่าอะไรนะอัธยาศัยท่านไม่อยากให้ไปนะบางครั้งตกลงกันเรียบร้อยแล้วทุกอย่างแล้วเวลาผมจะไปจริงผมก็คลองผ้าขึ้นไปหาท่านฮะไม่ไปไหนซะจะอยู่ด้วยกันนี่นะว้าโอ้สะดุ้งเกิกเลยผมนี่ถ้าท่านไม่ขายเงื่อนนะผมก็ไปไม่ได้นะไม่พูดถึงเลยละเพราะตกลงกันเรียบร้อยแล้วถึงวาระเราจะขึ้นไปกราบลาท่านไปนมัสการไปเที่ยววิเวกนะฮะท่านมาไม่ไปไหนจะอยู่ด้วยกันนี่นะว้าเห็นเราคลองผ้าขึ้นมาแล้วท่านรู้เพียงฉะนั้นเราก็เกิกแล้วถ้าว่าท่านไม่ขายเงื่อนให้ผมไม่พูดเลยนะผมจะกลับลงไปเลยนี่ท่านไปเวลาท่านจะขายเงื่อนอยู่ก็ได้กำลังไปก็ได้กำลังอยู่ก็ดีเนี่ยถ้าอยู่ไม่ได้กำลังไปได้กำลังไปก็ดีเนี่ยท่านเทียบเป็นระยะไปอย่างนี้แหละถ้าอยู่ก็ได้กำลังไปก็ได้กำลังคืออยู่ก็ดีเนี่ยอยู่นั่นค่ะถ้าทั้งอยู่ทั้งไปก็ได้กำลังเท่ากันอยู่ก็ดีเนี่ยถ้าอยู่ไม่ได้กำลังไปได้กำลังไปก็ดีฮะถ้าไปไม่ได้กำลังอยู่ได้กำลังอยู่ก็ดีท่านแน่นก็อยู่งั้นนะเมื่อพันพูดอย่างนั้นแล้วเราก็ฟังแล้วเรากราบเรียนท่านว่าพอมีเวลาว่างก็อย่างถึงภาวนาสักระยะแล้วก็วางไปก็ไม่นานแล้วก็กลับมาครูบาอาจารย์นี่แล้วก็วางแล้วจะไปทางไหนล่ะคราวนี้คิดว่าจะไปทางนั้นก็ท่านเที่ยวหมดแล้วแถวนั้นนะท่านเคยเที่ยวมาที่ไหนพูดที่ไหนท่านรู้ทั้งนั้นเออดีนะตรงนั้นนะแถวนั้นนะดีนะท่านเสริมแล้วนะไม่ไปกี่องค์เนี่ยที่ท่านเด็ดมากนะจะไปกี่องค์จะไปองค์เดียวเออถ้ามาหาไปองค์เดียวนะใครจะไปยุ่งท่านนะเนี่ยตรงนี้เด็ดมากนะที่ไปตามนี่แหละที่นั่งฟังด้วยกันถ้ามาหาไปองค์เดียวนะใครจะไปยุ่งท่านนะว่าจะไปยุ่งอะไรก็ล้มโพล้มใส่อยู่แล้วเราจนไม่ได้สนใจว่าใครจะมาคิดเกี่ยวข้องกับเราเลยนะเพราะเรามุ่งของเราล้วนๆๆเนี่ยจะไปยุ่งกับใครถ้ามาไปองค์เดียวนะบางทีท่านก็พูดหยอกเล่นบ้างนะก็รู้นิสัยอย่างนี้เอาดีนะว่าแล้วก็ไปไปเอาดีๆนะว่าท่านพูดหยอกเล่นก็ท่านรู้แล้วกลับมาท่านทีไรมันยังเรียกโครงกระดูกมาที่ไรไปทางนั้นทุกทีละผมมาท่านยังเหลือแต่หนังห่อกระดูกเหมือนคนแก่อายุตั้ง80 90ปีมันมีเนื้อหนังติดอะไรมามีแต่หนังห่อกระดูกมามันคือฟัดกันเต็มเหนียวแล้วออกจากท่านไปแล้วเอาเลยนะไม่ได้ถอยนะอย่างนั้นน่ะเด็ดขนาดนั้นน่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นถึงมากล้าพูดได้ทุกอย่างแล้วสิไม่เห็นหมู่เพื่อนอย่างกล้ามันดูไม่ได้นะแต่ทนเอารับหูรับตาดูไปเช่นอย่างเนี้ยผมดูนะผมไปนี่ละไปอย่างนี้ละไปเห็นพระนั่นเอาแปรงสีฟันแล้วก็มาเอาใส่นี่ฟันไปล้างหน้าแล้วก็มาแปรงถูฟันแล้วมองลงไปโอ้โหสลดสังเวชนะแปรงถูฟันมาถูอยู่นั่นก็เป็นชั่วโมงไม่ทราบว่ามีสติหรือไม่มีก็ไม่รู้นั่นเนี่ยทำแบบเรียกว่าขึ้นเฉียงตลอดเวลามันมองดูมันเห็นมันขวางตายพระสมัยปัจจุบันนี้เป็นอย่างนี้เองไม่ทราบว่ามีสติหรือไม่มีสติแปลงถูฟันมาทำแบบโลกเขานะ
แปรงมาถูฟันมาใส่ยาสีฟันก็มาถูย้อนแล้วล้างหน้าล้างตาอยู่นั่นอย่างไม่มองหน้ามองหลังนะไม่คิดไม่อ่านอะไรเลยแบบหมูขึ้นเขียงว่างนะมองลงไปนี่โอ้โหสรุปสังเวชนะผมนะโอ้ทำความเพียรแบบนี้วะนั่นเรานี่มันไม่เคยนะมันล้างหน้ากับปึ้งบังบังล้างสติจับตลอดเวลาอย่างนั้นที่ผมจะว่าผมทุกข์มากที่สุดตรงนั้นโลกทั้งเป็นวะขนาดนั้นมันถึงผ่านถึง9ปีถึงผ่านได้ฟังสินะเอาเป็นเอาตายหนักที่สุดเนี่ยในย่านนี้ผมไม่มีเบานะเรื่องความภาคเพียรเนี่ยเพราะฉะนั้นผมมองเห็นหมู่เพื่อนผมยังดูไม่ได้นะผมหลับตาดูเอานะทุกวันนี้นะคือมันเข้ากันไม่ได้เลยว่างั้นว่ะอย่างล้างหน้าเนี่ยโอ้ยล้างอยู่นั่นน่ะกี่ชั่วโมงก็ไม่ได้สนใจกับอะไรเหมือนหมูตัวหนึ่งถูฟันนี่ก็เอาดูโอ้ยสลดใจนะผมนะพระสมัยปัจจุบันนี้เป็นอย่างนี้กรรมฐานเราแท้ๆนะไม่ต้องพูดถึงเรื่องพระนอกจากกรรมฐานเราไปนะดูกรรมฐานเราเนี่ยมันสลดสังเวชดูอื่นมันจะไม่ทราบให้ดูหาอะไรมันเสียสายตาไม่ดูกรรมฐานเราดูต้องดูถ้าในวงเดียวกันแล้วดูนะพิจารณานะแล้วนอกจากนั้นแล้วผมไม่สนใจแล้วเพราะไม่เอาราคาไหนมาให้เราสนใจวะว่างนี่เลยนะมันเลยเถิดไปทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่ได้จะให้ดูอะไรถ้าเป็นพระเป็นเนรเราดูนี่แหละที่มามาเก่งๆกั้งไม่ได้นะในวันนี้นะไปเห็นไล่ออกทันทีเลยนะว่าเราอกจะแตกพอแล้วนะก็อยู่เฉยๆก็ดีแล้วยิ่งมาทะเลาะกันแล้วเด็ดขาดเลยเถอะนะเพราะได้สอนมาพอแล้วเรื่องทิฏฐิมานะเรื่องกิเลสตัณหาเรื่องมูดเรื่องขูดยาเอามาโปะทำนะว่างั้นเลยเด็ดขาดอันนี้ไม่มีอารมณ์เลยนะขนาดนั้นละกระเทือนใจถึงขนาดนั้นนะยาให้มีเป็นขาดในวันนี้นะนักไม่พาไม่เป็นผู้ตั้งใจเสียสละเป็นผู้ตั้งใจชำระกิเลสจะชำระอะไรเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดหยาบๆออกมาแสดงตอนตลาดตะเลยมีอย่างเหลือนี่แหละอยากให้เห็นนะเห็นไม่ได้เด็ดขาดเราทนพอแล้วกับหมู่กับเพื่อนที่มาอยู่ด้วยนี่นะการเทศนาว่าการแล้วก็หมดไส้หมดพุงทุกอย่างผมพูดจริงๆว่าผมไม่ได้โศกทานกับสิ่งใดในสามใดโลกทานไม่ว่าขนาดนั้นนะจะให้กลัวสิ่งนั้นจะให้กล้าสิ่งนี้ผมไม่มีพูดให้มันเต็มยศมันเหนือซะทุกอย่างแล้วจิตคำว่าจิตธรรมชาติอันนี้ครับจึงได้ยกข้อเปรียบเทียบมาที่เรื่องของกิเลสนะความสะอาดของกิเลสเรายกมาอย่างนี้เลยนะความสะอาดของกิเลสนี่โอ้ยตกแต่งประดับประดาขัดถูยุ่งไปตลอดเวลาอันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ไม่ดีถูจนขึ้นเงาที่นอนหมอนมุ้งตกแต่งวงเฟ้อเพื่อร่างกายอย่างเดียวนะเพื่อความสะดวกการอยู่การกินการใช้การสอยของร่างกายอย่างเดียวเนี่ยปนเปื้อนจริงๆนะโอ้ยเอาใจใส่จริงๆเต็มเม็ดเต็มหน่วยถึงเรื่องความสะอาดนี่เอาใครอะไรมาแตะมาได้นะร่างกายเนี่ยมันจะสกปรกเห็นไหมกิเลสมันสงวนตัวมันจะสกปรกให้ขัดถูและทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นเงาพับๆๆนั่นแหละกิเลสพอใจนี่แหละความสะอาดของกิเลสในสายตาของธรรมนี่ว่าสกปรกสุดยอดคือกิเลสนั่นเห็นไหมเอามาเทียบกันสิทำขนาดไหนจึงได้มาตำหนิที่กิเลสที่ว่ามันสะอาดสุดยอดที่มันทำกับสัตว์โลกเนี่ยให้สัตว์โลกเป็นบ้ากับมันไม่รู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยคือความสกปรกสุดยอดของกิเลสนั่นใครมาเห็นแล้วใครมาพูดอย่างนี้วะนี่มันเห็นนี่จะว่าไงเอามาพูดไม่ได้หรือก็มันเห็นอยู่นี่ล่ะเรื่องกิเลสหลอกสัตว์โลกอย่างไม่ลืมหูลืมตานะพากันปนปื้อร่างกายนี่พลิกพลั่นนะเวลานี้นะโอ้ยไม่ได้มองดูหัวใจนะหัวใจที่เป็นสาระสำคัญถูกปิดถูกกบไว้โดยกิเลสถูกบีบบังคับไว้โดยกิเลสทั้งนั้นไม่ออกมาแสดงตัวได้นะเรื่องของกิเลสนี่เพ่นพ่านเต็มบ้านเต็มเมืองนี่ที่เราสรุปสังเวชนะมันเห็นอยู่ชัดๆประจักษ์อยู่กับหัวใจเนี่ยมันไม่มีอะไรปิดว่างั้นเลยเวลามันเปิดแล้วมันจ้าไปขนาดนั้นล่ะนอกจากไม่พูดเฉยๆก็มันไม่ใช่ของหิวนี่พูดหาอะไรมีเหมือนไม่มีทำเป็นอย่างนั้นนะทำพอดีตลอดเวลาไม่มีกดมีดันมีผลักมีใสนะคนสมควรที่จะออกมากน้อยก็ออกถ้าไม่สมควรออกแล้วดึงออกก็ไม่ออกหั่นเรียกว่าธรรมความพอดีอยู่ในธรรมนี่เรื่องของโลกเวลานี้มันโชกบกขนาดนั้นนะไปที่ไหนที่ประเทศย้ำในเรื่องจิตใจขนาดนั้นล่ะดูเอาพระเนรเราเดี๋ยวนี้กำลังตีเข้ามาในวัดป่าบันตาดนี่นะทางนอกก็หมดแล้วแหละไม่มีอะไรเหลือเลยเรื่องที่ตีสลาก
เข้าห้องน้ำห้องส้วมนี่ต้องได้เหยาะได้หยองไปนะไปไม่ระวังไม่ได้นะหัวแตกมันขัดมันสีมันความสะอาดทุกสิ่งยังมีเครื่องประกอบไว้ในห้องน้ำห้องส้วมนี่เอ้ยเต็มไปหมดนะโอ้ยน่าสลดสังเวชจริงมีแต่ข้างปืนปืนร่างกายเท่านั้นนะไม่ได้สนใจกับหัวใจนี่เลยนะเครื่องอะไรในห้องน้ำห้องส้วมเนี่ยไปดูที่มีกี่เครื่องอยู่นั่นนะเครื่องตกแต่งการเครื่องอาบน้ำนี่มีกี่เครื่องอยู่นั่นเอาแบบไหนแบบไหนเรื่องทำอะไรที่ไปทำความสะอาดในส้วมในถาดีโอ้ยเกลื่อนไปหมดนะฮะเต็มไปหมดไปดูแล้วดูไม่ได้นะแล้วห้องน้ำนี่ก็ก้าวเข้าไปนี่ไม่ระวังไม่ได้หัวแตกนะอย่างหลวงปู่ขาวนี่ไปหกล้มที่กรุงเทพก็ไปห้องน้ำอันนี้แหละจนกระทั่งทำรุดสุดโทมาถึงขนาดตายก็เพราะไปหกล้มที่กรุงเทพในห้องน้ำสะอาดสะอาดของกิเลสนั่นแหละฟาดหัวแตกของสะอาดยังไงพิจารณาสินั่นนี่เขาไปที่ไหนก็ไปอย่างนั้นนะจนจะเข้าไม่ได้แล้วเข้าห้องน้ำของกิเลสนะอันนี้แหละกิเลสตีตลาดเห็นไหมดูที่ท่านทั้งหลายดูสินี่พูดมาอย่างจ้าเลยนั่นนี่แหละไม่ได้พูดธรรมดานะเอามาพูดเนี่ยมันจ้าในหัวใจพอแล้วอุบายของกิเลสออกแง่ไหนมันเห็นหมดนี่จะว่าไงไม่งั้นฆ่ามันได้หรือมันถึงขนาดนั้นแล้วทำไมมันจะปิดอยู่วะมันขนาดนั้นนะแล้วมาดูในวงวัดวงวางเหล่านี้เดี๋ยวนี้กำลังคืบคลานเข้ามานั่งเข้ามานะแล้วจะมีอะไรเทเข้าไปในอิฐปูนอะไรเข้าไปหาในวัดเราอีกนะขนาบเอาแล้วนี่เห็นไหมมันตีเข้ามาตีเข้ามาเรื่องกิเลสนี่มันของง่ายมาได้ไม่รู้มันนะอย่างในวัดนี้ถ้าเราเปิดดูสิที่ไหนมันจะรู้หลายยิ่งกว่าวัดป่าบันตาดกิเลสจะมาตีตลาดหมดไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วมีแต่กิตลาดส่วมฐานของกิเลสทั้งนั้นนี่ได้ดันเอาไว้ดันเอาไว้นะยิ่งพอได้ดูบ้างในเวลานี้ข้างนอกก็ไม่สนใจละมันเกี่ยวกับประชาชนญาติโยมก็ทำแล้วก็ปล่อยไปเสียแต่ภายในนี้เราก็ปล่อยเท่าที่ปล่อยได้เนี่ยก็อารมณ์อกถ้าแตกเหมือนกันทนเอามันก็ลุกลามเข้ามายังพวกเก้าอี้โซฟาโซแฟนี่โอ้ยถ้าหากว่าเราปล่อยที่วัดเรานี่มีแต่โซฟาเก้าอี้แล้วเครื่องบำรุงบำเรอพระนั่นแหละนะไปที่นั่นกับเก้าอี้ไปที่นี่กับที่นอนหมอนมุ้งยังดิบอย่างดีทั้งฟูกทั้งหมอนทั้งอะไรตกแต่งไว้เรียบหมดเพื่อร่างกายแต่หัวใจมันเป็นยังไงนี่สิหัวใจมันยิ่งกว่าส้วมกว่าฐานมันไม่ดูนี่นะมันไม่ปนปื้อตั้งแต่ภายนอกอ่ะอันนี้ก็รู้หลาฟูฟ้าภายนอกภายในมันลกลุงลังเป็นฟืนไฟเผาหัวมันยังไม่ได้ดูนี่ล่ะนี่สิมันสลดสังเวชเพราะตัวภัยจริงๆมันอยู่หัวใจนี่นะสิ่งนั้นมันเป็นเครื่องประดับร้านของกิเลสหลอกคนโง่ต่างหากนี่นะมันทำให้หลอกคนฉลาดไม่ได้เลยเซ่หลอกทำไม่ได้กิเลสมันอยู่ใต้อำนาจของธรรมเท่านั้นเห็นหมดนี่ว่าไงรู้หลาฟูฟ้าโอ้ยนะทุเรศนะจนจะดูไม่ได้จริงนะผมพูดจริงๆนะนี่เรามาพูดให้หมู่เพื่อนฟังในนี้ผมไม่เคยพูดที่ไหนนะพูดอย่างนี้เห็นจำตายอย่างนั้นจนจะเป็นจะตายก็ดูเฉยไปโอ้จะทำไงโลกมันไปอย่างนี้โปร่งลงอันนี้จังทุกข์อนัตตาไปแล้วไปจ้ะแต่สำหรับพวกเรานี่มันควรจะพิจารณาให้ได้สติสตังเอาพิจารณานะอย่าให้กิเลสมันเหยียบคออยู่ตลอดเวลานะมันสรุปสังเวชนั่นเองนะมีแต่กิเลสเหยียบหัวพระเหยียบหัวพระแล้วตกแต่งนั้นตกแต่งนี่ในวัดนี้มายุ่งนะให้ดูหัวใจเจ้าของตลอดเวลาการภาวนาอย่าปล่อยเนี่ยหลักของวัดนี้ที่เราเคยปฏิบัติมาเราปฏิบัติมาอย่างนี้เรียกมาบอกความหมู่เพื่อนก็สอนให้ปฏิบัติอย่างนี้นะอย่ามาเล่นด้านด้านให้เห็นนะไม่มีอะไรเลื่อนเลยในโลกนี้มีแต่เรื่องกฎมายาของกิเลสทั้งนั้นเลยเหยียบหัวตัดโลกนี่นะอย่าให้มาเหยียบหัวธรรมของผู้ปฏิบัติได้นะเอาหงายมันไปเลยมันเห็นทุกอย่างว่าไงมันจ้ามันมาไม่ไหนมากิเลสว่างั้นที่จะปิดได้นี่นะว่ามันรู้ทันทีเลยรู้แล้วเหมือนไม่รู้นี่ผมก็เหนื่อยตลอดเพราะช่วยโลกกันเองไม่ใช่ธรรมดานะช่วยโลกการเทศนาว่าการไปพร้อมกันพร้อมกันเทศนี่พลิกคัมภีร์ไม่ทันเปิดตำราไม่ทันจะว่าไงไปแต่แห่ง20-30กันที่ไปคราวนี้ก็เท่าไหร่18-19กันหรือไง20กันแล้วฟังที่ไหนเทศถึงเมื่อไหร่พลิกตำราไม่ทันถ้าเอาแบบที่เรียนมานะไม่ทันเทศวันหนึ่งสองวันแล้วก็หมดแล้วต้องไปเปิดคัมภีร์ใหม่ไปดูหนังสือใหม่ดูโครงการใหม่มาเทศใหม่นี่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเอาพูดจริงๆทางปริยัติใต้ผมเทศปริยัติผมเทศมาได้ทุกวัน
พราะสัญญาที่จะออกไปคัมภีร์นั้นคัมภีร์นี้บทนั้นบาทนี้อย่างแต่ก่อนมันออกมาได้แล้วมันไม่ออกแล้วสัญญาหดเข้ามาหดเข้ามาไม่ใช่อะไรแล้วเดี๋ยวนี้ไปที่ไหนก็เหมือนกับเอากระสอบโยนขึ้นรถนั่นแหละมันรู้อยู่ในกระสอบมันแต่มันไม่ออกใช้ว่าที่นั่นเป็นที่นั่นที่ไปที่ไหนหลงที่นั่นนะเดี๋ยวนี้ไปไหนหลงหลงนั่นหลงนี่ไปหมดนะนี่แหละคือสัญญาไม่ออกหรือไม่ดีจะไปกุฏิเจ้าของก็ไม่สูงมันความจำมันไม่มีแล้วรู้เฉยๆมันจะเอาใช้งานได้ยังไงเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะนี่เทศทุกวันนี้ไม่ได้เทศด้วยความจำนั่นนะเทศด้วยความจริงออกจากนี้เลยเปิดออกจากนี้ล่ะไม่มีอัดมีอั้นว่ามันโกงๆนี่เลยนะมันจวนตายแล้วเปิดให้หมู่เพื่อนฟังใช่ไหมการเทศการนี่ศาสนาว่าการสอนโลกนี่นับตั้งเท้ามหาผมลงมาว่างั้นเลยไม่มีอัดมีอั้นแล้วเหตุใดเทศสอนถังขยะมนุษย์เหล่านี้จะอาจจะอั้นติดข้องติดคาเทศไปไม่ได้มีอย่างหรือจะว่างั้นนะเทศถังขยะไม่ได้มีอย่างหรือนะนะอินพรหมเทศมาได้หรือวะเทวบุตรเทวดาได้ทั้งไม่จนกรอกเนี่ย